สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมดเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สุวรรณภูมิอีกแล้วนะคะสุวรรณภูมิตลอดมาและสุวรรณภูมิตลอดไปนะคะเมื่อวานก็คือมาสุวรรณภูมิเพื่อมาส่งคนข้างๆวันนี้เช้าตื่นมาก็คือมาสุวรรณภูมินะคะเพื่อเดินทางไปสิงคโปร์ค่ะวันนี้เราไปใกล้นิดนึงนะคะเราจะวล็อกไปสิงคโปร์กันเพราะว่าทริปนี้นะคะจะไปสิงคโปร์กับ Estée Lauder นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ย Estée Lauder นะคะเขามีโอกาสได้ไปนำเสนองานวิจัยของเขานะคะในงานที่ชื่อว่า WCD นะคะหรือว่า World Congress of Dermatology ค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจัดทุกๆ4ปีนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจัดที่สิงคโปร์ก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะว่าEstée Lauder เองเนี่ยปีนี้รวมถึงในช่วงที่กำลังจะถึงเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่เป็นเรียกว่านวัตกรรมสกินแคร์ละกันที่จะให้ทั้งชาวโลกได้เห็นได้เข้าใจรวมถึงเราซึ่งเป็นผู้ใช้ด้วยนะคะก็จะได้ติดตามชมกันเนาะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปสิงคโปร์ด้วยกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายบล็อกนี้คือบล็อกที่เท่าไหร่ในปีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเยอะเหลือเกินแม่ไปไปดูกันนะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมไลค์ Subscribeกดกระดิ่ง3อย่างที่ทำแล้วไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนเจอกันค่ะที่สิงคโปร์ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ฟูลเลอร์ตันแล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่อยากมาพักนานแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น historical building เนาะก็คือเป็นตึกที่มีประวัติค่อนข้างจะยาวนานนะคะ Estée Lauder เขาก็พาให้เรามาอยู่ที่นี่กันเนาะอันนี้เป็นของจาก Estée Lauder ที่แบบอันนี้เป็นแค่แบบกรุบกริบน้ำจิ้มเดี๋ยวในห้องน้ำมีของใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่ว่านี่แหละเรามากับ Renew Trip นะคะจาก Estée Lauder นั่นเองนะคะมีการ์ดเป็นชื่อเราเรียบร้อยนะคะมีสมุดที่มี Initials นะคะเป็นตัวย่อชื่อนามสกุลเราด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะคุณคนนี้นะคะก็คือเป็นตัว Renew Trip Serum นั่นเองนะคะซึ่ง Estée Lauder เนี่ยเขาภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมงาน WCD นะคะ World Congress of Dermatology เนาะซึ่งเป็นงานใหญ่ที่จัดทุกๆ4ปีนะคะแล้วเขาก็จะมาพูดถึงนวัตกรรมของเขาในการทำเจ้าตัวเซรั่มตัวไลน์ Renew Trip นะคะที่เรียกว่ามีการศึกษาการทำอะไรต่อมีอะไรมากมายนะคะคือมันเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆจนได้รับเลือกให้เข้าร่วมกับ WCD นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาสไปฟังกันว่ามันพิเศษยังไงบ้างงานนี้เป็นงานที่แบบจำกัดคนเข้ามากๆจริงๆนะคะแล้วก็จำกัดแบรนด์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์ที่ทำสกินแคร์เนี่ยจะสามารถจอยงานนี้ได้นะคะซึ่ง Estée Lauder เป็นหนึ่งในนั้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเซรั่มตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปฟังเทคโนโลยีที่เขาจะเอามาเล่าใน WCD อันนี้กันนะคะอีกอย่างนึงที่ได้มาแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้จุดที่นี่แต่ก็แบบอยากจะจุดมากเลยนี่คือ Erin นะคะ Erin ก็เป็นอีกหนึ่งไลน์ของ Estée Lauder เราเคยรีวิวน้ำหอมของเขาไปแล้วเนาะอันนี้มาในรูปแบบของเทียนนะคะกลิ่นก็คือ Rose the Grass นั่นเองนะคะก็จะเป็นกุหลาบจากเมือง Grass เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปิดดมดูกันให้ห้องมันอ้วนๆแต่ว่าห้องโรงแรมก็ไม่ควรจะจุดเทียนนะคะเดี๋ยวสโมกดีเทคเตอร์มันจะร้องลั่นขึ้นมาแล้วจะลำบากเนาะเราจะพาออกไปดูวิวกันนะคะก็คือต้องออกไปทางนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนจะได้ออกไปดูข้างนอกกันแบบเห็นชัดๆหน่อยผักเลยแบบนี้เลยนี่ค่ะเราออกมานะคะเราก็จะเห็น Marina Bay Sand แบบนี้เลยนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อกี้ฝนตกนะคะดูก้อนเมฆดำปีหลีเลยนะคะแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้ดีมากเพราะเราสามารถมองข้ามไปเห็นแบบวิวสบายๆไปถึงนู่นได้เลยนะคะแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะไม่เห็นกันนี่มีป้าย The Fullerton Hotel นั่นเองนะคะก็เป็นโรงแรมที่วิวดีมากๆจริงๆเนาะเราก็ได้เห็นตรงนี้นี่แหละเรามาดูในห้องน้ำกันหน่อยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะนี่ค่ะ line ของ Renew Trip นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวท็อปของ Estée Lauder เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อกี้นะคะหยิบมารวมกันไว้เนาะนั่นก็คือตัวคุณน้องเซรั่มคนนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นคนใหม่ล่าสุดนะคะที่ทาง Estée Lauder เนี่ยเขาโฟกัสมากๆเลยเนาะอยากจะให้เรามีโอกาสได้ลองใช้กันนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมหลากหลายที่จะพูดถึงกันใน WCD ในวันพรุ่งนี้นะคะนอกจากนั้นยังมีคนนี้ค่ะ Hydrating Foam Cleanser นะคะเป็นตัวล้างหน้าเนาะซึ่งมันดูหรูหรามากเลยเรายังไม่เคยใช้อะไรจากไลน์นี้เลยนะเอาจริงๆแล้วจะว่าไปนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเขาบอกว่าตัวนี้ก็คือเป็นคู่ที่ดีที่สุดที่จะเข้ากันเป็นอย่างดี
กับตัวเซรั่มนะนั่นก็คือตัว Ultimate Diamond Sculpted Transformation Cream นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นตัวที่แบบท็อปสุดๆของ Renutrieve แล้วนะคะซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับช้อนน้อยอันนี้นะคะให้เราเอาไว้ตักครีมเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีเป็นตัวกันแดดนั่นเองนะคะก็คือ Radiant UV Base ตัวนี้ก็ SPF 50 PA 3บวกนะคะเป็นตัวกันแดดในไลน์ที่ Anti Aging มากๆเนาะคือไลน์นี้เป็นไลน์ที่เน้นในเรื่องของการดูแลเอจจิ้งสกินใดๆซึ่งก็คือดิฉันนั่นเองนะคะแล้วก็มีของที่มุมไปเอามาเองด้วยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นเป็นของใหม่ล่าสุดเนาะเป็นตัว cleansing balm นะคะในไลน์ของ Advanced Night Repair เนาะ Advanced Night Repair Cleansing Balm นะคะตัวนี้ทางเมืองไทยเพิ่งส่งให้ก่อนมาเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอามาใช้ในทริปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบใช้ cleansing balm เนาะแล้วก็แน่นอนไม่เคยขาดจากการสังเกตปริมาณได้ค่ะว่าเหลือเท่านี้เองคุณผู้ชมนี่คือ Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะตัวสูตรที่เป็นการปรับสูตรล่าสุดของเขาเนาะเราก็ใช้กันตั้งแต่ตอนนั้นที่เราทำงานกับเขาแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาตลอดนะคะและอีกตัวนึงต้องดูแลรอบดวงตากันเนาะตัวนี้ก็คือ Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix นั่นเองนะคะ3อย่างนี้เราเอามาเองพอรู้สึกว่าจะได้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่นๆของ Estee Lauder ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าใช้ด้วยกันไปเลยดีกว่าน่าจะดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นสกินแคร์ที่เราเอามาและสกินแคร์ที่เราได้รับใหม่นั่นเองนะตอนนี้ก็ได้เวลา5โมงกว่าๆแล้วนะคะเรามีนัดนวดหน้าตอน5โมงครึ่งนะคะเห็นทาง Estee Lauder เขาบอกว่าจะเป็นการนวดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Renutrieve ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันละกันว่าดิฉันจะหลับหรือว่าจะจำอะไรได้แล้วพูดรู้เรื่องแล้วมาเล่าให้คุณฟังนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่สัญญาเพราะว่าปกติแล้วเวลามานวดหน้าอะไรแบบนี้มันมักจะสบายแล้วก็แบบปล่อยหลับไปเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะคะว่าการนวดหน้าโดย Renutrieve จากStay Lauder ที่ Fullerton Hotel เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงค่ะเราชอบการถามนะหลายเรื่องอยู่เราก็ได้รู้เกี่ยวกับตัวเองเหมือนกันว่าเราทำอะไรไปบ้างตอนนี้คุณผู้ชมก็คือจะได้ทราบด้วยว่าดิฉันทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาบ้างนะคะก็มีการโบท็อกซ์บ้างเลเซอร์บ้างอะไรบ้างนะคะเพราะเขาถามเราว่าเราทำอะไรมาในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราฟิลฟอร์มไปแบบนี้นะคะเราจะได้รับการนวดแบบไหนนั่นเองมาแล้วนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะว่ามันไม่ใช่บริเวณที่เป็นตัวสปาของเขาแต่ว่าเขาจัดห้องตรงนี้ให้เราได้ขึ้นมานั่งพักผ่อนกันเลยแล้วก็ก่อนที่จะนวดนะคะ What is this The tools that you're going to be using on me. Yes, exactly. Wow. Okay, I'm already fascinated by the whole thing. แล้วเขาก็มีการเล่าเรื่องของ Renutrieve ให้เราได้รู้คร่าวๆนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราขอไปคุยกับเขาก่อนแล้วกันเนาะว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างค่ะโอเคเราเข้ามาในห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะคะของ Renutrieve ก็อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณแอนเขาโชว์ให้เราดูนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะบรรยากาศน่านอนมากคุณผู้ชมนี่ก็คือเขามาเซตอัพเตียงให้เราตรงนี้เลยนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนห้องนอนเป็นสวีทอะเนาะเพราะฉะนั้น Bye Good Night แต่เราก็เห็น tool แล้วนะคะ so this is a smoothing one oh it feels niceBut these tools are only available at the facial. Yes. We cannot just like steal it and take it home, right? No, you can't. เสร็จแล้วนะคะนวดหน้าตอนนี้หน้าก็คือแบบนุ่มนิ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากนะคะคือรู้สึกดีมากสบายมากแล้วก็แอบหลับไปหลังจากที่เขาใช้ตัวเซรั่มกับเรานะคะเพราะว่าเขาใช้เป็นครีมมาสก์แล้วก็มีการแบบนวดเดรนอะไรต่างๆแบบสบายมากแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบฉึบอยู่นะมีความกระชับอยู่นะเพราะเขาใช้โรลเลอร์ในการนวดยกกระชับให้เราด้วยนะคะสบายมากเลยคุณผู้ชมกิจกรรมวันที่1วันนี้นะคะก็จบลงแล้วง่ายๆแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินง่ายๆแล้วเราก็ไม่ได้แต่งหน้าแล้วเราก็เลยคิดว่าเราคงไม่ถ่ายอะไรแล้วเนาะวันนี้ขอพักผ่อนกันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกไปข้างนอกกันยังไม่แน่ใจว่าช่วงเช้าจะทำอะไรเลยค่ะอาจจะต้องแบบสะสางงานที่พกมา
ด้วยจากไทยแลนด์นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะได้มีโอกาสไป WCD นะคะ World Congress of Dermatology นะคะงานใหญ่เหมือนกันแล้วก็ไปดินเนอร์กับ Estée Lauder นั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามวันพรุ่งนี้วันนี้ขอไปก่อนแล้วนะคะถ้าไม่นอนก็จะออกไปหาอะไรกินค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้บายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อีกวันนึงแล้วนะคะก็เป็นวันที่2ที่เราอยู่กันที่สิงคโปร์นะคะกับ Estée Lauder นั่นเองค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าเรามางาน WCD นะคะหรือว่า World Congress of Dermatology นั่นเองซึ่ง Estée Lauder นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะเขาจะมาพรีเซนต์งานวิจัยใหม่ที่น่าสนใจในงานนี้กันนะคะวันนี้ก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยนะคะมีไมค์ฟรุ้งฟริ้งฟลัฟฟี่อยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปงาน WCD กันใช่มั้ยเราก็จะเลยไปต่อไปดินเนอร์นะคะกับ Estée Lauder นั่นเองนะคะเขาบอกว่าขอเป็น Black with a touch of gold นะคะวันนี้ก็เลยใส่สรรพสิ่งที่เป็นสีดำแล้วก็มีสีทองผสมอยู่มากมายนะคะก็เป็นชุดง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วงาน WCD เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นงานวิชาการนิดนึงเนาะก็ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดราตรีไปทำไมตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันก็สบายๆแหละเนาะเราก็ไปกันประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูงานกันค่ะว่า WCD นะคะหรือว่า World Congress of Dermatologyนะคะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างรวมถึงดินเนอร์วันนี้ด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้างานกันแล้วนะคะแล้วก็คนค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะนี่ต้องมาต่อแถวล่วงหน้าประมาณนึงเหมือนกันนะคะสำหรับsession ของ Estée Lauder นะคือเท่าที่ดูนะคะแต่ละห้องอ่ะเขาก็จะมี session ที่แยกแตกต่างกันออกไปนะแบบมีสปอนเซอร์ของแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบส่วนกลางด้วยแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่คนอยากเข้ากันเยอะมากเพราะว่าเป็น session ของ Estée Lauder เนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันในงาน WCD คราวนี้นะคะ Estée Lauder เขานำเสนอเรื่องของ Sirtuins ค่ะก็คือการพูดเรื่องของความสำคัญของ Sirtuins ในผิวนั่นเองนะคะซึ่ง Sirtuins เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ Estée Lauder เขาค้นพบนะคะจริงๆมันมีการค้นพบก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาเอามาพัฒนาให้เกิด Sirt 1, Sirt 2, Sirt 3แล้วก็ Sirt 6นั่นเองนะคะซึ่งทั้ง4ตัวเนี้ยมีความสำคัญกับการ Reverse Aging ค่ะก็คือแทนที่เราจะพูดกันเรื่อง Anti Aging นะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของการ Reverse แล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวมาเล่าอีกทีนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยค่ะมุมไปเองนะคะก็ต้องนั่งอ่านอีกยาวเลยเหมือนกันนะคะถึงจะรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงของรีวิวที่มารีวิว Renutrit จริงๆนะคะจะมาเล่าให้ฟังแบบจริงจังอีกทีนึงอันนี้ก็คือเรียนวิทยาศาสตร์มากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดินเนอร์แล้วเรียบร้อยนะคะดินเนอร์สวยงามมากแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะวิวข้างหลังเราอยู่กันที่ไอออนสกายเนาะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ไอออนออร์ชาร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เคยขึ้นมาเลยไม่เคยรู้ว่าข้างบนนี้มันมีอะไรแบบเอออลังการบางสะพายขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะคะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นชาวสิงคโปร์คุยกันในรถเมื่อกี้นางบอกว่าถ้าเกิดมาตรงนี้เนี่ยนะคะควรจะมาช่วงกลางวันแล้วก็มาดูบรรยากาศหน่อยเพราะว่ามันจะเห็นแบบสิงคโปร์แบบชัดเจนกว่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบความแบบแสงไฟยามค่ำคืนนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันกินกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ท้องร้องแล้วหนึ่งกลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ไปดินเนอร์กันมานะคะดินเนอร์ก็สวยงามมากๆนะคะอยู่ที่ร้าน Fire นะคะที่ไอออนออร์ชาร์ดนั่นเองนะคะก็เรียกว่าได้อิ่มอร่อยทานอาหารกันไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับทีมของ Estée Lauder ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ก็คือได้ไป WCD ได้ไปดินเนอร์มานะคะก็เป็นบรรยากาศดีๆที่เอามาฝากกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้พบกับทีมงานของ Estée Lauder อีกนะคะรวมถึงคุณหมอที่วันนี้เราได้ดูเขาพูดถึงใน WCD ไปทั้ง2ท่านเลยนะคะพรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาสมีเซสชั่นที่พูดคุยกับเขาแล้วก็มีคำถามอะไรต่างๆนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะวิชาการมากๆนิดนึงเนาะก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะ text heavy หน่อยนะคะก็คือเราเรียนหนังสือกันไปเยอะมากพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้ชิลๆกันแล้วก็จะได้มีเซสชั่น Q&A ถามทั้งนักวิจัยของ Estée Lauder นะคะแล้วก็คุณหมอที่มี studies เรื่องของ longevity นะคะเรื่องของการ
การมีอายุยืนยาวเรื่องของการชะลอวัยความไม่แก่ความทำให้เซลล์ของเราไม่เอจจิ้งอะไรต่างๆนะคะพรุ่งนี้จะได้คุยกันเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปใช้ผลิตภัณฑ์ของ Estée Lauder ตามที่ได้ยินได้ฟังมาใน WCD วันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้จะเปลี่ยนชุดจากชุดแบบดำๆไปกลายเป็นชุดสีขาวๆนวลๆอะไรบ้างนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอไปนอนแล้วบายเราก็มาถึงลันเช่นแล้วเรียบร้อยนะคะก็จัดเซตสวยงามคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ดินเนอร์เลยเนาะแต่ว่าก็ไลท์กว่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวด้วยนะคะเมื่อวานเราก็เป็นสีดำทองก็จะมีความลักซ์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าอ่านแบบเฟรนช์ก็ต้องบอกว่าลุคส์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะโอเคเอาวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในลันเช่นอาจจะมีอะไรเพราะว่าแอบเห็นว่ามีเวทีเล็กๆนิดนึงในการที่จะอาจจะเล่าให้เราฟังแล้วก็มีมอนิเตอร์ใหญ่โตให้เราได้ตั้งใจดูกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องราวของ Renutrip แหละแล้วก็มีของเล็กๆด้วยเป็นตัวครีมในไซส์นี้นะคะน้องมาในไซส์ที่แบบน่ารักมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรให้ทานหิวเนี้ยWe truly believe with our longevity skin science that we are reimagining skincare for the future to visibly reverse age. So here is a summary of what you've heard from Dr. Pernoday from more than 15 years of research from her and the team looking to trends from the medical industry and applying them rapidly to skincare. As you can see, we also have more than 20 scientific publications and conferences. We have 39 patents. Patents show we have science that's new to the world.ก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทานข้าวกลางวันกันแล้วเนาะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องที่จะได้สัมภาษณ์คุณหมอนะคะแล้วก็คุณนาดีนนะคะที่ดูแลในเรื่องของการ develop ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า journalist ข้างๆเราเขามีคำถามอะไรกันบ้างคือมันเป็นสายวิทยาศาสตร์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดิฉันนะอาจจะไม่ได้มีคำถามเยอะเดี๋ยวก็จะนั่งติดตามกันไปนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่เราควรรู้อีกบ้างเกี่ยวกับ Renutrip ค่ะThen we're starting to research the sirtuins, and more specifically, sirtuin was the most studied one, right, Danica? So we had heard about the sirtuin research, where they had shown actually that they were increasing the lifespan of some animals. So now showing that by supporting the sirtuin,We were able, not we, the scientists that discovered it, were able to show how it was fighting aging. So for us, of course, in the beauty industry, anything related to aging is always important, right? So that's why we started to collaborate with Dr. Guarante, which was the father, really, of the sirtuin, of the sirtuin research,Well, Danica did her postdoc, and we started the sirtuin research. So, sirtivity LP will be made of the different technology to activate the sirtuin. The sirtuin activator, for now, is a flower extract. Sirtuin activator is a prunus flower extract from Korea. The sirtuin is an algae extract.And the 36 is a ferment. And of course, 36 and 32 are patented by ESC, and the combination is also patented by ESC.Hi, I'm May. I'm an influencer from Thailand, so I'm going to be asking more of a user end kind of question. Since we've seen that in Renutrif line, certain products you use different type of cert,what would you recommend the user, you know, the end user that doesn't really have, you know, the scientific knowledge, how to choose the right product for them? So that will depend on their concern and on their age as well, right? So when you harm all the sirtuin activators, that's really to do heavy lifting and it's not pointing intended. So that's really for the more mature woman that、right. to make sure they go
with the heavy, heavy technologies. For the younger woman, because these products can be used as prevention as well, right? You will have the ones that are not at such high concentration or use a little bit less of them. And again, our beauty advisors are always here to give the advice based on the concern on the age of the consumers. So for Dr. Chen, one more question just for me. Can you elaborate a little bit about longevity? Because we talk a lot about longevity in this whole trip that we're in. We no longer use the word anti-aging. So can you explain a little bit more about longevity? So longevity means making people not only a longer life, but a healthier life. So longer lifespan and longer health span, meaning the number of years one lives a healthy life. Okay, so we're aiming for that. Absolutely. All right. Thank you so much, guys. หลังจากที่เราได้เข้าไปคุยกับทั้งดร. เชนแล้วก็ดร. เบรนเดย์นะคะก็เรียกว่าได้รับความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นน้อยจริงแล้วถ้าให้เล่าคร่าวๆนะคะก็คือว่าทาง Estée Lauder เองกับไลน์ของ Renutrive ที่เรามาทำความรู้จักกันแบบจริงจังในคลิปนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะมีรีวิวแบบเต็มๆที่เป็นการนั่งในสตูดิโอแล้วก็เล่าให้ฟังแบบ in depth เนาะเพราะว่างานนี้อยากให้เห็นบรรยากาศก่อนแต่ว่าโดยหลักๆจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากจะพูดเรื่องของการ reverse aging ไม่ใช่แค่ anti aging อีกต่อไปค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ15ปีแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาเจ้า Sirtwin เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Estée Lauder Company เท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการปกป้องการทำ research มาตลอด15ปีซึ่งมันถือว่าใช้เวลานานมากๆนะคะคือดร. Brenda Day เขาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็น research เรื่องของ collagen เรื่องของ peptideเรื่องของอะไรต่างๆอื่นๆเยอะแยะมากมายแต่ว่า Sirtwin เป็นเรื่องใหม่ในระยะ15ปีนี้ที่เขาทำการศึกษาจนจริงจังจนได้ออกมาเป็นเจ้าตัวสารสกัดต่างๆที่อยู่ในไลน์ของ Renutrive เนี่ยแหละซึ่งเดี๋ยวเราอย่างที่บอกจะมาเล่า in depth อีกทีตอนนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศกันไปก่อนแล้วก็อย่างที่บอกทริปนี้นะคะมันคือแบบ mind blowing แล้วก็ทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ทาง Estée Lauder เนี่ยเขาพยายามที่จะนำเสนอให้กับ consumer มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อาจจะแบบได้ยินมาแหละว่ามันดีมันอย่างนั้นอย่างนี้เหมาะกับคนนั้นคนนี้ควรใช้อะไรแต่ว่าตัวโมเมเองอ่ะซึ่งไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะเป็นเหมือนกันก็คือว่าเราก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เขา research มาเนี่ยมันใช้กับเราจริงๆได้ยังไงแล้วมันดียังไงนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามวิดีโอถัดไปที่เราจะรีวิวกันแบบจริงจังหลังที่ได้มีโอกาสใช้อย่างต่อเนื่องแล้วว่ามันเป็นยังไงนั่นเองค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะได้ไป experience แบบความ longevity กันต่อที่ Arts and Science Museum นะคะก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ Arts Science Museum แล้วเรียบร้อยนะคะ Marina Bay Sands เนาะก็จะอยู่ติดกับตัว MBS ที่เป็น Shopping Center นะคะเขาไม่ได้อยู่ดีๆเปลี่ยน Arts Science Museum ให้มันกลายเป็นแบบของ Estée ทั้งหมดนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่นี้เขามีเคาน์เตอร์รับเราเลยนะจริงจังมากเวอร์ก่อนที่จะมาเป็น Renutrive ที่เราเห็นกันนะคะก็เขามีอันนี้เนาะเป็น The World's First Luxury Cream นะคะ1956นะนี่ใครจะไปรู้ว่ามันมีมาตั้งนานขนาดนี้แล้วก็เป็นแอดในสมัยก่อนนะคะที่เราจะเห็นก็ยังคงเป็นแอดขาวดำกันอยู่เลยเนอะเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบปี1955 กว่าๆเนอะช่วง 50s นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะอยากให้คุณผู้ชมดูหน่อยบอกว่า what makes a creme worth 115 US dollars คือ115 US dollars ในช่วงนั้นนะคะถ้าเปรียบเป็นตอนนี้มันก็เทียบเท่ากับว่าเป็นครีมกระปุกละประมาณ1,000 US dollars นะคะก็อาจจะประมาณแบบ30,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยนะซึ่งทาง Estée Lauder เขาก็ถือว่าเป็น trailblazer ในการที่จะทำผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้ออกมานะคะทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของความ luxury ต่างๆด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเราได้เห็นแอดตั้งแต่สมัยช่วงปี50เลยเนาะมาที่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ingredient เนาะแล้วก็เรื่องที่เราไปเรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังมี heritage ของแบรนด์ที่ย้อนกลับไปเล่าให้เราฟังเนาะว่าในอดีตเนี่ยมันมาจากอะไรมันถึงได้มากลายเป็นสิ่งในปัจจุบันตรงนี้นั่นเองนี่เราได้เข้าอีกห้องหนึ่งแล้วนะคะ thank you
เป็นห้องพิเศษนะคะที่จัดเอาไว้ให้ Renew Trip โดยเฉพาะเลยนะคะ And so what we have in front of you is a button and maybe May, can I please invite you? Sure. Here, yes. Okay. Alright. So please press the button in front of you. Turn it on. Okay. Can I do the honor? Let's yes, go. Please. There we go. Wow. So as we age, our levels of circulating longevity proteins actually decrease as if they are going dark. Which actually accelerates aging. So with our proprietary sensitivity LT, it's exactly what you see and you experience in this zone, in this room. Okay, it has the most comprehensive set of activators that help to turn on our circulatory activity to increase the activity and the health span of our cell functions. So this allows skin to look and act younger than its biological age. ตอนนี้เราอยู่ข้างในกันแล้วนะคะหลังจากที่เรากดปุ่มเปิดการ activate Sirtwin ของเราแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องที่เป็น consultation service นะคะแล้วเขาก็จะมีมาสาชให้เรานี่นะคะห้องนี้ก็เป็นห้อง consultation นะคะก็มีการให้บริการหลายแบบเลยนะมี neck and shoulder massage นะคะมี hand massage อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเครื่องวิเคราะห์ผิวแอบอยู่ตรงนู้นด้วยนั่นเองนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเลือกแล้วว่าเราจะไป neck and shoulder massage ก่อนตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะ get we're gonna get a neck and shoulder massage right เขาบอกว่ามัดผมดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแบบบริเวณนี้นะคะจะได้รับการดูแลโดยผลิตภัณฑ์นะคะเราแอบเห็นอยู่ว่าคุณเขาได้ใช้ Renew Trip ตัว diamond นะคะในการเดี๋ยวจะนวดให้เราจ้าเราจะต้องสบายมากๆแน่นอนเมื่อกี้ด้านนอกเขาก็แนะนำมาแล้วว่าคอบ่าไหล่คือจึ้งเวอร์ขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสบายสบายมากปล่อยผมได้ตอนนี้คอก็คือตึงไปหมดแล้วนะจ๊ะคือแบบลิฟต์กวาดกันจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะคะตอนนี้แฮปปี้มากเวอร์โอเคเสร็จละเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะมีสเตชันตรงอื่นให้เราทำอะไรกันอีกค่ะโอเคฮัลโหลEstee Skin Scan นะคะอันนี้เป็นเครื่องใหม่เดี๋ยวมาดูซิว่าจะสแกนกันยังไงแต่ตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้ accurate ที่สุดต้องล้างหน้านะคะมี cleansing balm แต่วันนี้เรายังต้องไปต่อเพราะฉะนั้นเราจะสแกนแบบคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ดูก็แล้วกันจริงจังมากๆเท่าที่รู้ก็คือต้องเอาคางวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้รับการสแกนหน้าแบบจริงจังตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเราแอบเห็นว่ามันมีอุปกรณ์เป็นแบบเป็นหน้าจอใดๆที่เดี๋ยวเขาจะต้องมาช่วยเราแหละมาดูซิว่าเราสแกนเข้าไปแล้วเราจะอายุเท่าไหร่ต้องใช้อะไรทำไมยังไงอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยคือเขาบอกว่าให้เราเอาคางนะคะวางบนนี้แล้วก็วางตรงนี้นะคะปึ้มเข้าไปแล้วนะก็จะ front view แล้วก็หัน side view side view เราจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเราบ้าง
็ถือว่าเป็นการได้มางานได้มาเรียนรู้ได้มามีความเพิ่มสกิลด้านวิทยาศาสตร์ของตัวเองอย่างยิ่งยวดนะคะกับ Estée Lauder Re-Nutric นั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณ Estée Lauder ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงใครที่อยากจะดูรีวิวเต็มๆของผลิตภัณฑ์ใน LINE Re-Nutric นะคะเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนขอกลับไปย่อยวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือต้องแปลวิทยาศาสตร์เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันอีกเรื่องมันไม่ง่ายนะแม่เดี๋ยวยังไงทำให้ดูแน่นอนนะคะแล้วก็จะไปลองใช้แบบเต็มๆด้วยจะได้มาเล่า experience ได้แบบครบถ้วนจริงๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Estée Lauder ด้วยที่พามาสิงคโปร์กันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ